้ยอะไรน่าเฮ้ยออสการ์ออสเตรเลียฉันนะทายอังกฤษเว้ยหนุ่มบิทิชโหดีเลยว่ะพวกลูกครึ่งสองเขาเลยไปงั้นพวกเรามาเล่นบาสกันขอชุดก่อนนะฮู้เอาเฮ้ยมันไปนั่งโรงเรียนเลี้ยงไปเก็บไปไปเฮ้ยนี่ไงบอลโอ้บางไงว่ามันไกลเฮ้ยได้เหมือนเราไหมได้เสียงเหมือนดนตรีไทยเลยเขามาเล่นดนตรีไทยเดี๋ยวนี้วะนั่นแหละสิวันนี้โรงเรียนก็ปิดหรือว่าอาจจะเป็นสาวๆมาซ้อมรำวะรู้ไหมเอวสวยดีวะหุ่ยใหญ่หน้าหุ่ยออสการ์ทำไมเมื่อกี้มันมีผีเว้ยผีอะไรของนายนายเพอร์เจอร์ป่ะเนี่ยนั่นไงเสียงลูกตีมดังอีกแล้วเอาหนีไปไหนวะผีอะไรหลอนตอนเช้าวะไม่เห็นมีใครเลยอะไรของมันไม่มาไปนู่นไปตู้ดีกว่าแป๊บช่วยนึกว่าตายแล้วสลบเฉยๆเอาไงดีวะร้อนก็ร้อนมาวินก็สลบเอาไปไว้โรงเรียนดีกว่าให้มาช่วยเราดีกว่าหลับดีวะเฮ้ยอะไรแว๊บๆมาเมื่อกี้เฮ้ยไม่มีอะไรมีแค่แทงน้ำใจมันหมดเฮ้ยไอ้มาวินเตือนแล้ววะช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นอะไรลูกปืนตัวไม่ออก
ไหมก็ฉันอยากออกจากที่นี่จะออกไปทำไมเมื่อกี้นายโดนฉันต่อยไปทีนึงจนสลบไปเลยไม่ต้องพักในนี้ก่อนล่ะเอ้าแล้วที่นายต่อยเราก็ใช่ไงก็ตอนนั้นน่ะนายไม่มีสติไงเออว่ะแล้วตอนนี้อ่ะนายเป็นบ้าอะไรมาทุบประตูเสียงดังฉันไม่ได้เป็นบ้าเว้ยผีมันมาหลอกเราผีอะไรนายเคยเจอหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นผีจริงผีนางรำใส่ชุดไทยผีอะไรของนายผีมันไม่มีจริงผีนางรำคืออะไรอ่ะฉันไม่เข้าใจเรื่องมันมีอยู่ว่าครูที่สอนนาฏศิลป์เมื่อหลายปีก่อนเขาได้เสียชีวิตขณะสอนนักเรียนรำอยู ครูก็เลยอาละวาดแบบนี้ฮะจริงเหรอวะที่ประเทศไทยมีผีอย่างนี้ด้วยเออมันมีฉันลืมบอกนายไปหรือว่าพวกเป็นฝรั่งมันก็เลยมาหลอกไม่ใช่อย่างนั้นฉันนึกว่ามันอยากหลอกฝรั่งแบบพวกเราไงหรือว่ามันเบื่อคนไทยแล้วโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นที่มันหลอกอ่ะเป็นเพราะว่าน่าจะมีคนนึงอ่ะไปดื่มน้ำแดงของเขาอ่ะที่เขาไปถวายอ่ะเอาไงต่อดิฉันรู้อยู่เหมือนกันอ่ะเฮ้ยน้องทำไมทำไมเราไม่อยู่โรงเรียนได้วะออสการ์เฮ้ยอะไรอีกแล้ววะอย่ามาหลอกเลย